แม่คนเป็นแม่ไม่มีใครไม่รักลูกเนาะเวลารักรักให้เป็นเวลาโมโหต้องรู้จักพูดคำพูดทุกคำพูดของพ่อแม่ล้วนศักดิ์สิทธิ์ทุกอย่างเพราะวินาทีที่เราตั้งท้องเขาเนี่ยเราเปลี่ยนชื่อจากพ่อแม่เป็นพรหมของบุตรเคยได้ยินไหมเป็นพระของลูกการที่เราโมโหหรือเราจะพูดแบบตั้งใจหรือไม่ตั้งใจคำพูดสาปแช่งเหล่านั้นมันก็เป็นเงาติดตามตัวรอวันเวลาที่จะให้เป็นไปตามปากผมบอกก่อน